ำลังจะเข้า11โมงตรงครับผมท่าแท้ครับผมอยู่ห่างจากเราแค่36กิโลเมตรครับท่าแท้อยู่ห่างจากเรา36กิโลเมตรครับผมชุมพรอยู่ห่างจากเรา64กิโลเมตรเราใกล้จะเดินทางมาถึงแล้วครับผมหลังจากที่เราทำการเดินทางมาจากเชียงใหม่ทั้งหมด 1,200 กิโลครับผมวันนี้ครับต้อมกระชัยดำในนามของ TKD เอสโลสายป่าไทยแลนด์ท่าแท้ครับผมอยู่ห่างเราแค่36กิโลเมตรครับเราจะถึงชุมพรแล้วครับผมอีกนิดเดียวครับเราจะถึงชุมพรกันแล้วป้าลุยชุมพรอยู่ด้านหน้าครับตอนนี้11โมงตรงครับผมเรามาถึงปั๊ม3ดาวแล้วครับรอ FC มารับดูใครเนี่ยป้ายชุมพรกต1351ใครมารับผมเอ่ยเราเจอแล้ว FC สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมเรามาเจอทั้งวันแล้วผมตอนนี้เรามาถึงที่ไหนนะตรงเนี้ยชุมพรครับเรามาถึงชุมพรแล้วนะครับ15ชั่วโมงนะครับในการเดินทางของผมวันนี้โคตรเหนื่อยเลยเพื่อมาทำคลิปเดี๋ยวพี่มาโนดมาโอเคครับเดี๋ยวพี่อ้อมมาโนดอับดุลกะรีมางานนี้ครับป่ะเดี๋ยวเราจะไปที่พักก่อนเข้าที่พักก่อนป่ะโอเคครับเรามาถึงชุมพรแล้วเตรียมตัวลุยเที่ยงตรงครับผมของวันที่13ตุลาคมครับตอนนี้เรามาถึงจังหวัดชุมพรไปที่เรียบร้อยตอนนี้เราอยู่ศาลกรมหลวงนะครับชุมพรสวัสดีครับผมเราเดินทางมาถึงนะครับชุมพรเที่ยงนะครับผมเที่ยงตรงนะครับเดินทางมาหาก่อนที่เราจะมาลุยงานกันในครั้งนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการไหว้นะครับกรมหลวงชุมพรก่อนนะครับเพื่อเป็นสักการะนะครับขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับคุ้มครองตัวเราก่อนนะครับผมในรอบนี้นะครับผมขอบคุณมากเลยนะครับ1นะครับผมร้านโพการยางนะครับพี่นาทีครับจังหวัดนครปฐมส่งต้อมกระชัยดำเดินทางมาชุมพรในครั้งนี้นะครับ2น้ํายาโคตรเจ๋ง1212อาร์มเชียงใหม่นะครับผมท่านที่3ครับผมพี่บอลครับผมร้าน BNS Speed เชียงใหม่ร้านเบอร์นี่เชียงใหม่3ร้านนะครับผมที่ส่งให้ต้อมกระชัยดำเดินทางจากเชียงใหม่ครับลงมาจังหวัดชุมพรในครั้งนี้ครับผมเพื่อมาทําคลิปวิดีโอสุดยอดในครั้งนี้ครับผมบางกรอยเอ็นดูโรเดี๋ยวเราจะเข้าไปด้านในครับเดี๋ยวเราจะเดินทางเข้าไปกราบไหว้นะครับกรมหลวงชุมพรด้านในครับผมป่ะเพื่อเป็นนี่ไม่หมายครับสักการะก่อนขอพรก่อนด้านในครับเป็นบรรยากาศนะครับผมที่ต้อมกระชัยดำนะครับเดินทางลงมานะครับใต้ในครั้งนี้นะครับผมขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณสปอนเซอร์นะครับทั้ง3ท่านที่ให้ความไว้วางใจแล้วก็เชื่อใจผมนะครับให้ผมเดินทางลงมาภาคใต้ในครั้งนี้ครับผมจะทำคลิปวิดีโอในครั้งนี้ให้ดีที่สุดนะครับให้สมกับที่ทางสปอนเซอร์นะครับมีความไว้วางใจให้ต้อมกระชัยดำเดินทางลงมาในครั้งนี้ครับแค่คนเดียวด้วยส่งผมขึ้นส่งผมจากเชียงใหม่ครับมาชุมพรแค่คนเดียวด้วยครับเดี๋ยวเราจะไปไหว้ครับขอบุญบารมีก่อนบรรยากาศครับเราจะเดินทางเดินเข้าไปนะครับพระตนักกรมหลวงชุมพรนะครับด้านในป่ะเข้าไปครับเราเดินทางมาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมจากเชียงใหม่ครับเรามาถึงชุมพรถึงแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะเข้าไปไหว้ครับขอพรก่อนป่ะด้านในครับเราเดินทางมาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมเราจะมาไหว้กรมหลวงชุมพรครับจากเชียงใหม่ครับเราเดินทางมาชุมพรเป็นที่เรียบร้อยครับผมนะครับรวมระยะเดินทางทั้งหมดเกือบ20ชั่วโมงครับในการเดินทางในครั้งนี้ครับผมต้อมกระชัยดำนะครับในนามของ TKD เอ็นโดรดสายป่าไทยแลนด์นะครับรับหน้าที่นะครับมาทําการถ่ายทําคลิปวิดีโองานบางกลอยเอ็นโดรดนะครับที่บ้านแซะจังหวัดชุมพรก่อนที่เราจะทําการนะครับเริ่มงานในครั้งนี้นะครับเราขอมาไหว้กรมหลวงชุมพรก่อนซึ่งผมเนี่ยตั้งใจจะมาไหว้นะครับนานมากไม่คิดว่าจะมีโอกาสได้มาไหว้นะครับแต่วันนี้ครับสิ่งที่ผมคิดไว้มันเป็นจริงแล้วครับตอนนี้เราอยู่ชุมพรครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปไหว้ครับ
เราเดินทางมาถึงสะเด็ดเตี่ยแล้วนะครับสาธุเราเดินทางมาไหว้เสด็จเตี่ยเป็นที่เรียบร้อยครับจากเชียงใหม่ครับ1,200 กิโลเดินทางมาทั้งหมด20 ชั่วโมงครับเราเดินทางมาถึงชุมพรเป็นที่เรียบร้อยครับผมขอบคุณมากครับผมขอบคุณร้าน BS Beach เชียงใหม่ร้านพี่บอลเมอร์นิ่งนะครับขอบคุณน้ำยาโคตรเจ๋ง1212อาร์มเชียงใหม่ขอบคุณพี่นาทีครับผมลาดโพการยางนครปฐมเพื่อให้มีคลิปแบบนี้ครับสวัสดีครับ FC โอ้นางสนานอ่ะตอนนี้เราอยู่ชุมพรนะครับเราอยู่กรมหลวงชุมพรนะครับผมด้านหลังผมคือหาดทรายลีครับเดี๋ยวไปเรื่อยหน่อยด้านหลังคือหาดทรายลีนะครับเป็นเวิ้งหาดกว้างนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับก็เป็นศาลนะครับผมกรมหลวงชุมพรด้านบนครับด้านบนที่จุดนะครับประทัดกันครับอยู่ด้านบนเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปดูครับเราจะเข้าไปเที่ยวด้านบนครับผมไปเที่ยวด้วยกันเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปเที่ยวด้านบนนะครับเมื่อกี้ไปไหว้กรมหลวงมาไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับด้านหลังผมนะครับกว้างๆนะครับเขาเรียกว่าหาดทรายลีนะเป็นหาดทรายที่สวยแล้วครับสวยครับก็ถือว่าคุ้มค่านะครับกับการเดินทางมาในครั้งนี้นะครับก่อนที่เราจะทำการเริ่มเก็บนะครับได้ขอดงานแข่งบางกลอยเอเดโลในครั้งนี้นะครับก็เดินทางจากเชียงใหม่มาครับร่วมๆ20 ชั่วโมงครับก็ขอเอาพลังกลับมาสักหน่อยนึงสวยเลยเดี๋ยวเราขึ้นไปด้านบนครับเราขึ้นมาถึงด้านบนแล้วนะครับด้านหลังเราคือเสด็จเตี่ยที่อยู่ประทะกันนะครับเต็มเลยวันนี้เราได้เห็นกับตาเราด้วยนะครับฟังกับหูดูกับตาครับวันนี้ด้านหลังเราเป็นจุดชมวิวนะครับแล้วก็ตำหนักนะครับตำหนักของกรมหลวงชุมพรอยู่ด้านหลังเราเดี๋ยวเราจะเข้าไปไหว้ครับบรรยากาศนะครับผมเราขึ้นมาไหว้เสด็จเตี่ยครับจังหวัดชุมพรพระราชตำหนักอยู่ด้านหลังผมบอกเลยครับคนเยอะมากเยอะมากมาก20 ชั่วโมงครับเดินทางจากเชียงใหม่มาถึงชุมพรครับอากาศโอ้ยร้อนขนลุกอ่ะนะครับแต่ด้านในก็สบายใจครับเราเดินทางมาถึงไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับคนเยอะมากครับถือว่าคุ้มค่านะครับกับการที่เราก่อนที่เราจะทำการถ่ายงานเอเดโลเอเดโลบางกลอยนะครับครั้งที่1 นะครับจังหวัดชุมพรก็วันนี้ต้อมกับราชดำนะครับ PKD เอเดโลสายป่าก็เดินทางมาชุมพรไปที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราขึ้นไปไหว้ก่อนเดี๋ยวเราขึ้นไปไหว้เอาพรต้องใช้ก่อนมาเดี๋ยวเราจะขึ้นไปไหว้เสด็จเตี่ยด้านในครับอยู่ไหนอ่ะป่ะเข้าไปครับผมเราอยู่ที่จังหวัดชุมพรนะครับเดินทางมาถึงออกจากเชียงใหม่3 ทุ่มนะครับออกจากเชียงใหม่3 ทุ่มครับผมวันศุกร์เรามาถึงชุมพรครับวันเสาร์เราเดินทางมาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมเดี๋ยวเราเข้ามาไหว้เสด็จเตี่ยกันนะครับไป
สำหรับใครนะครับที่นับถือเสด็จเตี่ยนะครับเดี๋ยวผมต้อมกระชดำจะพาเข้าไปไหว้ครับว้าบครับไปเดี๋ยวเราจะไปเดี๋ยวเราจะไปขอบุญบารมีครับเสด็จเตี่ยด้านในคนเยอะมากครับ